สวัสดีค่ะคุณวันนี้เมียช่างจะพามาวัดมอเตอร์นะคะนั่นคือมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคะช่างทองกำลังวัดตัวมอเตอร์นะคะว่ามอเตอร์เสียไหมมอเตอร์ช็อตไหมมอเตอร์เป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะสเต็ปแรกที่เราจะซ่อมนะเราก็ต้องมีมิเตอร์เข็มนะคะวัดก่อนนะวัดความชื้นนี่รู้สึกว่าเขาจะขึ้นเยอะนะครับอย่างนี้ก็มีอย่างเดียวคือรื้อมอเตอร์นะครับรื้อมอเตอร์เดี๋ยวค่ะในคลิปไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าหน้าปัดแบบนี้นะคะทุกคนเป็นไงนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นค่ะอ๋ออย่างนี้เห็นค่ะดูมือนะคะแล้วก็ดูหน้าปัดนะทุกคนเห็นไหมตัวนี้คือสายมอเตอร์นะครับตัวนี้คือกาวกาวต้องไม่ขึ้นใช่ไหมคะแต่มันขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับโอ้อันนี้มอเตอร์ลงกาวแล้วนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียบปลั๊กอ่ะมันดูดคนเลยนะปั๊มเนี้ยปั๊มตัวเนี้ยดูดคนนะคะเนี่ยเพราะมันลงกาวแล้วนะแต่ถ้าเราตั้งมาที่คูณร้อยอ่ะตั้งคูณร้อยตั้งที่คูณร้อยก็มีนิดหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ดูดเหมือนกันนะครับมันจะดูดเนี่ยค่ะถ้าเสียบปลั๊กเนี่ยดูดนะอันตรายนะคะทุกคนปั๊มตัวนี้เดี๋ยวรื้อดูนะคะจากการวัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาที่ขดลวดแน่นอนเดี๋ยวเรามารื้อดูด้านในว่าขดลวดเป็นยังไงเนาะส่วนคลิปนี้นะคะใครที่วัดมอเตอร์วัดไม่เป็นวัดยังไงก็คือดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะส่วนถ้าใครอยากเข้าใจแบบละเอียดเข้ามาในไลฟ์สดนะคะช่างเมียช่างจะไลฟ์สดทุกวันนะคะเนี่ยไลฟ์สดการซ่อมนะก็จะได้เห็นปัญหาเห็นความยากง่ายของงานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนรื้อขดลวดออกมาเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะคะเดี๋ยวเมียช่างถ่ายต่อเลยนะคะคลิปนี้เป็นการวัดให้ดูเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวลงคลิปเลยจ้า